วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาแปลกตานิดนึงนะมีความแบบมุมเซลฟี่นะคะวันนี้เอฟจะมาเขาเรียกว่าสอนวิธีการทำซุปเกาหลีแบบในบอนชอนนะทุกคนถ้าทุกคนเคยกินน่ะก็จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้มันขึ้นราคาใช่ไหมตั้งต้นก็200กว่าบาทแล้วแล้วก็เลยแบบว่าถ้าเกิดสมมติจะใส่เครื่องเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยก็บวกไปอีกฉะนั้นคนงกแบบเอฟทำกินเองสิจ้าวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำวิธีทำนะคะที่เอฟอ่ะทำประจำเลยอย่างช่วงที่โควิดแล้วแบบต้องอยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วอยากกินซุปเกาหลีทำยังไงทำเองวันนี้ก็จะมาแชร์สูตรวิธีการทำง่ายๆนะมาเริ่มดูกันก่อนว่าเอฟใช้อะไรบ้างนะคะกล้องสั่นๆนิดนึงขอโทษนะเป็นคนมือไม่นิ่งอ่ะเวียนหัวนะคะมาดูกันเลยว่าใช้อะไรบ้างนะนี่ก็ตั้งต้นด้วยซุปก้อนเป็นซุปไก่คนอนะคะทุกคนแล้วก็มีผักเป็นผักกาดขาวนะจริงๆจะใส่ผักอะไรก็ได้อะแต่ว่าเอฟรู้สึกว่าผักกาดขาวมันเข้ากันนะเนาะแล้วก็มีเบคอนใส่กอไข่ไก่นะคะซึ่งของพวกนี้ทุกคนเอาตามชอบได้เลยนะเป็นของทะลงทะเลได้หมดแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่ตัวนี้จ้าน้ำพริกโคจูเรียกถูกไหมน่าจะเรียกว่าโคจูนะถ้าเกิดเรียกผิดก็แก้ให้หน่อยนะเอฟใช้เป็นยี่ห้อนี้นะคะหลังๆก็เจอใน Mac Value ก็มีขายนะหรือว่าเซเว่นใหญ่ๆบางสาขาเอฟก็เห็นมีขายแล้วนะคะหาง่ายแล้วก็อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือกิมจินี่เหลือก้นขวดแล้วจะหมดแล้วนะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นพระเอกของเราก็คือเส้นราเมงจ้ะเอฟใช้เป็นรสนี้นะซัมยังราเมงนะคะก็ใช้เป็นรสนี้เพราะว่ามันไม่ได้เผ็ดมากนะคะแต่ว่าบางท่านอาจจะใช้เป็นอีกรสหนึ่งสีดำๆก็ได้นะอันนั้นก็จะเผ็ดหน่อยสำหรับคนชอบแซ่บๆนะคะแล้วก็ถามว่าซุปเกาหลีเราจะกินกับอะไรแน่นอนว่าเอฟสั่งไก่บอนชอนมาจ้ะทำไก่เองไม่เป็นไงทุกคนถ้าจะแอดวานซ์ขนาดนั้นเปิดช่องทำอาหารไหมทำซุปได้นี่คือเก่งมากแล้วนะเอาจริงบอกตรงเลยฉะนั้นตอนนี้กำลังสั่งไลแมนไก่บอนชอนมาเนาะสั่งเฉพาะไก่ไม่เอาซุปเราทำเองประหยัดเงินหนีงกไปอีกระหว่างรอไก่บอนชอนเรามาตั้งทำน้ำซุปกันเลยนะคะโดยเอฟใช้หม้อนี้นะอิมาเฟล็กแน่ซื้อมาตอนแบบล็อกดาวน์โควิด585บาทจากช้อปปี้คุ้มเวอร์นะคะเริ่มต้นจากการนี่ใส่น้ำเข้าไปค่ะประมาณครึ่งนึงอ่ะเพราะเดี๋ยวมันจะใช้เขาเรียกว่ามันจะใช้พื้นที่ไปกับเครื่องอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็ใส่ซุปก้อนอันนี้เข้าไปนะแบบหนึ่งเปลี่ยนมุมถือกล้องก่อนถือเองทำเองไม่ถนัดเริ่มจากใส่ซุปก้อนคนอลงไปนะตรงไหนที่เอฟทำช้าเดี๋ยวจะฟาสต์ฟอร์เวิร์ดนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเกินไปอ่ะใส่ซุปก้อนเข้าไปจ้ะซึ่งถามว่าไม่ได้เปิดไฟไงเปิดไฟก่อนจึงแล้วก็รอน้ำเดือดรอซุปก้อนหายตัวไปหรือเรียกว่าละลายนั่นเองนะคะกดทีนี้ตัวน้ำซุปเราร้อนพอสมควรแล้วมีความละลายไปบางส่วนแล้วนะคะไม่ต้องรอละลายหมดก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรอตัวเส้นมันเดือดอีกทีนึงนะฉะนั้นระหว่างนี้เราใส่ผักเลยจ้ะผักกาดที่เราเตรียมไว้ใส่ไปเลยแต่ว่าไม่ต้องใส่เยอะนะคะเอาไว้เติมตอนหลังนะแล้วทีนี้ใส่นี่กับหัวอีกอ่ะเลดซัมยังวางลงไปไม่ให้มันจมนะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะเราต้องถ่ายรูปจ้ะนะคะก็วางลงไปนะให้มันลอยๆแบบนั้นแหละทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเริ่มที่พระเอกของเราน้ำพริกโคจูใส่ลงไปจ้ะเอฟจะใส่ประมาณ1ช้อนแบบนี้นะทุกคนแบบพูนๆหน่อยจริงๆมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะอยากได้เข้มข้นมากใส่ได้อีกนะแต่ว่าอันเนี้ยเอฟจะใส่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวล้างช้อนหน่อยประมาณนี้นะยังไม่คนลงไปนะเพราะว่าเดี๋ยวถ่ายรูปไม่สวยแล้วก็กิมจินะคะเหมือนการใส่ตามชอบแนะนำให้ใส่แบบประมาณนึงก่อนนะทุกคนเพราะว่าของเนี้ยมันเติมได้ถูกปะแล้วก็เอฟจะใส่น้ำมันไปด้วยเพราะว่าน้ำกิมจินี่แหละอร่อยใส่แค่ประมาณนี้ก็พออีกนิดนึงละกันอ่ะเดี๋ยวจะไม่เต็มจนอีกนิดนึง
แล้วทีนี้ใกล้จะเดือดแล้วใกล้จะเดือดแล้วฉันจะทำทันไหมแป๊บนึงนะทีนี้ใส่เนื้อสัตว์เบคอนเรียงๆไปให้มันสวยแบบเพื่อถ่ายรูปไปงั้นแหละทุกคนจริงๆคือใส่ได้เลยนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดือดนะลูกใจเย็นนะกล้องสั่นไหมทุกคนแฟนถือกล้องให้ถ้าสั่นเม้นด่าได้เลยใส่ไส้กงไส้กออุ้ยน้องจะเดือดแล้วรีไฟก่อนคือที่เอฟกลัวมันเดือดก่อนเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเส้นมันจะอืดซะก่อนนะกว่าเราจะแบบถ่ายลงถ่ายรูปนะใส่ประมาณนี้ละกันอย่าเพิ่งเดือดแล้วก็ใส่ไข่ตอกไข่เข้าไปจ้ะจึ้งตรงกลางดูสวยงามขึ้นมาแล้วทีเดียวขั้นตอนสุดท้ายก็คือเครื่องของมาม่าจริงๆจะบอกว่ามันเป็นเมนูที่แบบผมร่วงมากเลยนะเอาจริงเพราะว่าไหนจะมีน้ำพริกโคจูแล้วไหนเราจะต้องใส่เครื่องมาม่าเข้าไปอีกนะแต่ว่าออกมาแล้วอร่อยเอาจริงนะใส่ไปข้างๆเพื่อให้เห็นทุกเครื่องปรุงที่เราใช้แบบนี้นะอย่างที่บอกถ้าเกิดชอบเผ็ดเลือกถุงสีดำนะคะมีขายในเซเว่นนะหาไม่ยากแล้วก็เครื่องของเขาอันนี้โรยจ้าบอลชอนยังไม่มาเลยอะเดือดแล้วเนี่ยเอาไงดีล่ะกินไปก่อนหรือยังไงนะคะนี่ประมาณนี้ทุกคนน้องก็จะมีความแบบมาถือกล้องเองค่ะปล่อยค่ะน้องก็จะมีความแบบถ้าเดือดปุ๊บก็โกยทุกอย่างปนกันนะคะก็จะได้เป็นซุปเกาหลีนะเดี๋ยวพอมันเดือดแล้วเอฟโกยทุกอย่างแล้วเดี๋ยวมากลับมาอีกทีหนึ่งรอแป๊บทีนี้ไก่บอนชอนมาแล้วจ้ะบวกกับน้องกำลังเดือดได้ที่เดี๋ยวเราจะมาคนกันทุกคนแล้วดูว่ามันเป็นยังไงนะถือนิ่งๆห้ามหลุดเฟรมแล้วนะคะกิ้วหลุดเฟรมด่าทั้งหมดจะเป็นคนแบบดุนะทุกคนเอาจริงนะพูดเลยคนอยู่รอบข้างก็จะกลัวนี่เราก็คนเลยค่ะทุกคนคือไข่อ่ะเอฟจะคนให้มันแตกอ่ะทุกคนเพราะว่าเคยกินเป็นก้อนแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะคนทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเส้นแบบนุ่มแล้วทีนี้ลองชิมเดี๋ยวเปิดไฟแรงขึ้นอีกนิดนึงลองชิมว่ารสชาติมันได้หรือยังนะคะทุกคนถ้าเกิดสมมุติยังไม่ลงตัวสามารถเติมโคจูกับตัวกิมจิได้โอเคอร่อยเข้าข้างตัวเองนะคะก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับตัว DIY อีกแล้วเอากล้องมาค่ะสำหรับตัว DIY ซุปเกาหลีนะก็มีความจะคล้ายๆกับที่ร้านหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเอ๊ะว่ารสชาติมันก็ได้อยู่นะมากินคู่กับเนี่ยไก่บอนชอนสั่งมานะคะไว้ลองทำเองเมื่อไหร่จะมาทำคลิปดูแล้วกันนะอันนี้ก็เอาแค่ซุปไปก่อนนะคะวันนี้ขอตัวไปกินก่อนนะก็ถ้าเกิดชอบคลิปแนวนี้น่าจะมีอันเดียวแหละทำอาหารเป็นไม่เยอะนะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เอฟด้วยนะคะอ้าวหน้าบานไปก่อนนะทุกคนสวัสดีค่ะ